สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ร่วมกับกองทุนบันทึกเทศบันทึกธรรมขอนำเสนอธรรมเทศนาธรรมบรรยายยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาปุญจะคุณาสัสสะโตปะปะกะโหทุสุภินันอกันตังพุทธสาธุปะปะกะโหทุสุปินะอกันตังมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคะลันจะโยจามะนะโพสะกุณาสะสาธุปะปะกะโหทุสุปินะอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนตุนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะเอเตนะสัจวะเจนะโหตุเตชยมังคะนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะระสัจวัจเจนะโหตุเตชยมังคะลังนาทิเมสรณังอัญญะสังโฆเมสรณังวะระเยเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชยมังคะลังสิริทินติมันติเตชวนชัยสิทิมะเหทิมะหาคุณปริมิตาปุญญาธิกาลาสัสพันตลายานิวารณสมาทาสัพพะวะตุอรหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะทวะติสัมมหาปุริสลักขณะนุภาเวนะอาศิตายานุภยัญชนะนุภาเวนะอาทุตตะละสัตตมังคะลานุภาเวนะฉัพพันนะรังสียานุภาเวนะเกตุมะเวนะทัสสะปาละมิตานุภาเวนะทัสสะอุปาปาละมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัตตาปาละมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบก
พสังคัปปะตุหังสัมมิชันตุทีฆายุตตาตุหังโหตุสัตถวาสชีเวนะสัมมังคิโกโหตุสัพพทานาคาสัพพะทวนะภูมิขังอาลากะเทวะสัทธาตุมเหอานุลากันทุกขปัตตายจะเนทุกขปัตตายจะปัตตโสขปัตตายจะเนโสขอันตุสัพเพปิปานิโนเอสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิญาณานันทะทันตุสัทธายะสีลาคันตุสัพพะทังภาวนาภิรัตตาวันตุขันจันตุเทวตาคาตาสัพเพวุฒังภาลาจายามังคะเลอปาราคิตะปัลลังเกเสเสปัทวิโภคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานังภะคะปัตตุปะโมนะทิสุนังคัตตังสุมังคะละสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหตุจะสุยิทังพรหมจารีสุปัฏฐินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐินังปัฏฐินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐินังปัฏฐินานิกัตตวานะระพันตัตเตปัฏฐิเนภาวตุสัพพมังคะลังรังคันตุสัพพะเทวันตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังรังคันตุสัพพะเทวันตาสัพพะสัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังรังคันตุสัพพะเทวันตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุญาติโยมท่านผู้เจริญด้วยศรัทธาทุกท่านนักบุญชั้นแนวหน้านักศรัทธาชั้นเยี่ยมเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้การเจริญพระพุทธมนต์พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและพระสูตรต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ธรรมบูชาและสังฆบูชาได้สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่ทราบกันแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่ทางราชนาจักรและพุทธจักรทุกคนผู้นับถือพระพุทธศาสนานั้นพูดไพเราะกันที่สุดไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ผ่านไปผ่านมาไปไหนวันนี้วันอะไรวันมาฆะมาฆะนี่แสดงว่าไพเราะพูดเพราะวันแห่งความรักพระพุทธศาสนาในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีทั้งวันแห่งความรักในทางโลกเหมือนประหนึ่งว่ากินข้าวยังต้องตักใส่จานถ้าจะให้รักกันนานๆมันก็ต้องใส่ใจแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันแห่งความรักพระพุทธศาสนาขอถือโอกาสนี้ให้เป็นธรรมบรรณาการแก่ทุกท่านทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาผู้ใกล้ชิดต่อพระศาสนาทุกท่านทั้งที่อยู่ภายในอาคารและอยู่ภายนอกอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างขอมอบให้เป็นวันประกาศแห่งความรักให้ท่านถือนำไปปฏิบัติเพื่อจะได้เป็นเนติแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับ3ข้อ1รักความดี2รักความสามัคคีและ3รักความกตัญญู3ข้อขอให้ถือเป็นวันแห่งความรักพระพุทธศาสนารักความดีรักความสามัคคีรักความกตัญญูคนจีนก็เรียกเกี่ยเห่ารักความกตัญญูสัจจะธรรมะกตัญญูขอให้ถือปฏิบัติไว้ตลอดชีวิต ให้เหมือนกับที่เรามาทำบุญที่เราได้มีชีวิตอยู่รอดมาได้จนถึงวันมาฆบูชาอันเป็นวันกำเนิดเกิดพระสงฆ์อีกวาระหนึ่ง 2,559 ปีก็ขอให้ทุกท่านนึกว่าถ้ามั่นใจในบุญขอให้เติมบุญไว้ทุกวันบุญเติมเสริมส่งให้เกิดดีบุญยิ่งทำยิ่งมีเพลิดเพลินบุญยิ่งมากยิ่งมีความสุขบุญติดตามเราไปส่งตราบเท่านิพพานคนโง่คนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวจนแต่เพราะความเป็นนักปราชญ์บัณฑิตชนกลัวจนจึงให้ทานฉะนั้นการทำบุญในวันมาฆบูชาไม่แต่เฉพาะวันมาฆบูชาเท่านั้นขอให้ยึดมั่นในบุญไว้ทุกวันทุกวันทุกวันทำบุญถูกการทยานเหินฟ้าแต่ถ้าทำบุญถูกเวลาฟ้าดินก็เป็นพยานเมื่อเราได้ทำบุญถวายทานแล้วสวดมนต์แล้วก็จะเป็นจะต้องให้ครบรักษาศีลฟังเทศนี่เป็นขนบธรรมเนียมจารีตของชาวพุทธชาวพุทธต้องรู้หลักธรรมบาปกรรมต้องรู้จักละธรรมะต้องนำมาปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้ยึดมั่นในธรรมะเติมธรรมะไว้ที่หัวใจมันช่างปลอดภัยกว่าเจิมแป้งที่รถเจิมแป้งที่บ้านชีวิตที่มีธรรมแม้เพียงแค่หนึ่งวันก็น่าชมขอให้อยู่กับปัจจุบันชีวิตเป็นสุข
พราะชีวิตไม่ใช่ของเล่นจงอย่าทำเล่นๆกับชีวิตชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเรียวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปดำจะไปขาวจะไปสุขจะไปทุกข์จะไปนรกหรือว่าไปสวรรค์เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิตอยู่ที่เราสร้างไม่ต้องไปดูไกลดูซิอายุ35ปีลาจากโลกนี้ไปแล้วแต่ผลงานเขาก็ยังปรากฏสาวน้อยร้อยล้านเนี่ยฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตต้องรีบเร่งทำบุญทำกุศลไว้ทำบุญไม่ต้องกลัวหมดตัวแต่ที่น่าจะกลัวกลัวว่าจะหมดบุญถ้าหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำสะสมทรัพย์ใช้ได้แต่เฉพาะชาตินี้แต่ถ้าสะสมบุญใช้ได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าบุญทำได้แต่เฉพาะในชาตินี้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะได้ทำบุญวันนี้เราอยู่ใต้ชายคาวันหน้าเราต้องอยู่ใต้ฝาโลงขอให้สร้างบุญไว้สร้างบุญเสริมบารมีทั้งบุญนอกตัวบุญในตัวบุญติดตัวบุญนอกตัวคือทานบุญในตัวคือภาวนาบุญติดตัวคือศีลเวลาที่ท่านทั้งหลายรับศีลขอให้ถือปฏิบัติเมื่อพระผู้ให้ศีลท่านกล่าวสรุปศีลเป็นอานิสงส์ศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติขอให้ทุกท่านรับเป่งเสียงให้ดังๆว่าสาธุสีเลนะโภคสัมปทาขอให้รับเป่งเสียงว่าสาธุสีเลนะนิพุติงยันติพระท่านต้องหยุดเราก็รับว่าสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วเป็นอานิสงส์ของศีลสังคมเราจะมีความสุขต้องมาจากศีลเศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ต้องมาจากศีลแม้การบ้านการเมืองจะสงบสันติธรรมปลอดทุกข์สันติสุขปลอดภัยก็ต้องมาจากศีลกายมีศีลก็สุขล้ำใจมีธรรมก็สุขเลิศยิ่งมีทั้งศีลยิ่งมีทั้งธรรมก็ยิ่งล้ำเลิศและพอท่านกล่าวว่าตัดสมาสีลังวิโสทเยขอทุกท่านเป่งวาจาว่าอามะพันเตน้อมที่จะไปปฏิบัติเพื่อเกิดอานิสงส์ถ้าเป่งวาจาว่าสาธุอีกแสดงว่ารับแล้วทิ้งไว้ที่นี่ไม่เอาไปปฏิบัติเอาบัดนี้เจ้าวาดพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรยาน รองสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาพระอารามหลวงได้ขึ้นสถิตณเถราอาสบนธรรมาสเพื่อจะแสดงพระธรรมเทศนาวันแห่งความรักพระพุทธศาสนามาคะบูชารำลึกนี่เรียกว่าไพเราะงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดเหมือนมีผักชนิดหนึ่งที่ละรับทานพูดเพราะผักคะผักคะก็เหมือนมาคะนั่นแหละเอาต่อจากนี้ไปพิธีกรจะได้เริ่มพิธีกรรมจะได้เชิญใครจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญใครจุดเทียนส่องธรรมลำดับตอนนี้สืบต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์ได้เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะต
ทุกท่านประนมมือน้อมจิตไปที่พระรัตนตรัยเหมือนกับเราได้จุดใจเปลวเทียนยังมีวันดับธูปยังมีวันมอดตั้งจิตพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบุญญฤทธิ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันชีวิตคุ้มครองครอบครัวคุ้มครองหน้าที่การงานการเงินคุ้มครองบ้านคุ้มครองรถคุ้มครองที่ดินอย่าให้มีเหตุเพศภัยเอาต่อไปเชิญผู้ต่อไปข้าก็เรียนเชิญคุณชนัญญาวงศ์รัตนังกูลนะคะจุดเทียนสองธรรมค่ะถ้าไม่จุดเทียนเล่มนี้พระสงฆ์จะไม่ขึ้นธรรมาสน์จะไม่แสดงธรรมธรรมโมจะปฏีโปจะแสงเทียนประดุจดังแสงธรรมเปลวเทียนให้แสงแต่พระธรรมเท่านั้นให้คุณค่ะลำดับจากต่อนี้ไปนะคะขอเชิญสาธุชนทุกท่านนะคะได้น้อมกายวาจาใจนะเพื่อจะได้สมาทานศีลโดยพร้อมเพียงกันค่ะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะว่าให้ดังๆสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรณเณนสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะว่าดังๆโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจารา
เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาดธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุดังๆสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตอ้าวอย่าไปสาธุต้องอามะพันเตเอาใหม่อามะพันเตพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกาตอัญชลีอันทิวารังอายาจัตถาสันติทัสสตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะทังปิโยโหติปะชันตินังพะหูกิตติงจะปะโปติยัสสะวัตติอมังกุภูโตปริสังวิภะวิคาหติวิสารโทโหตินโรอมัชชรีติบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิชัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในมาฆบูชากถาอนุโมทนากุศลบุญราศีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททายกทายิกาผู้มีประสาทศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยได้มีสมาชันสามัคคีร่วมกันมาบำเพ็ญให้เป็นไปในวันสำคัญของพุทธประพุทธศาสนาคือวันมาฆบูชาในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันมาฆบูชาย่อมาจากคำว่าวันมาฆปุรณมีบูชาแปลว่าวันแห่งการบูชาในวันเพ็ญเดือน3ดังนั้นวันมาฆบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3หรือขึ้น15ค่ำเดือน4ในปีที่มีอธิกมาศหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเป็นเวลา9เดือนแล้วเมื่อถึงวันเพ็ญกลางเดือน3พระองค์ได้เสด็จไปประทับณพระเวฬุวันนารามเมืองราชคฤห์แคว้นมคธครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปซึ่งแบ่งเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในคณะของพระอรุเวลากัสสปะเถระพระนทีกัสสปะเถระและพระคยากัสสปะเถระรวมเป็นร้อยรวมเป็น 1,000 รูปกับพระอรหันต์ที่อยู่ในคณะของพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระ250รูป
รวมทั้งสองคณะเป็น 1,250 รูปได้พร้อมกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าการมาชุมนุมของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แปลกกว่าทุกคราวในสมัยพุทธกาลจึงเรียกเหตุการณ์ในคราวนั้นว่าจาตุรงคสันนิบาตซึ่งประกอบด้วยองค์4ประการคือ 1. พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปมาชุมนุมพร้อมกันณเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์แฟนมคธ 2. พระอรหันตสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุคือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เอง 3. พระอรหันตสาวกเหล่านั้นมาชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน 4. วันนั้นเป็นวันมาฆปุรมีบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งการมาชุมนุมของพระอรหันตสาวกในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นเป็นนิมิตอันดีจึงได้เสด็จท่ามกลางพระสงฆ์ 1,250 รูปเหล่านั้นและได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ความสำคัญของวันมาฆบูชานั้นอยู่ที่โอวาทปาฏิโมกข์ซึ่งถือว่าเป็นคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญแต่ความดีหนึ่งการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่เชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งการสำรวมในปาฏิโมกข์หนึ่งความรู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งนอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบรรดาโอวาทปาฏิโมกข์เหล่านั้นคำสอนที่เข้าใจโดยทั่วไปและจำกันได้มากก็คือความในคาถาแรกที่ว่าไม่ทำชั่วทำแต่ความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสคำสอนนี้คำสอนที่สำคัญนี้คือถือว่าเป็นหัวใจหลักของคำสอนทั้งปวงของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงมอบให้แก่สาวกทั้งหลายพระองค์ทรงมีความรักที่ประกอบด้วยพระเมตตาที่พระองค์ได้ทรงแสดงออกมาว่าแม้พระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ทรงมีความเห็นแก่ตัวไม่ถือเอาความสุขส่วนพระองค์เป็นใหญ่ทรงมีน้ำพระทัยแห่งความเป็นผู้ให้ทรงยินดีแสดงธรรมโปรดให้ทุกคนได้พ้นจากความทุกข์ประสบความสุขเสมอเหมือนกันหมดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อพูดถึงความรักเรามักจะนึกถึงความรักที่เกิดจากการแสดงออกแบบความรักใคร่เสน่หาเหมือนดังที่สังคมทั่วไปในโลกปัจจุบันได้แสดงออกต่อกันเนื่องในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งมักจะไม่นึกถึงความรักที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อกันถ้าจะจำแนกประเภทแห่งความรักตามศัพท์ในภาษาบาลีแล้วสามารถแบ่งออกไปได้4ประเภทคือ 1. เมตตาคือความรักที่ทำให้เกิดความปรารถนาดีความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจต่อกันความเป็นความรักที่ต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมตตาจึงเป็นความรักที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งทำให้มองกันในแง่ดีหวังดีต่อกันพร้อมที่จะรับฟังและเจรจากันด้วยเหตุผลไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัวมีอคติคือความโกรธความเกลียดเป็นที่ตั้งและเมตตานี้เป็นข้อที่หนึ่งในพรหมวิหารธรรมที่ประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา 2. ปิยตาคือความรักที่ทำให้เป็นที่รักใคร่เคารพนับถือเก
เกิดจากการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้สร้างสรรสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนอื่นแล้วคนอื่นนั้นเกิดศรัทธารักใคร่และเคารพนับถือเขาจึงเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นยิ่งทำประโยชน์เกื้อกูลแก่คนจำนวนมากเท่าไหร่ย่อมเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของคนจำนวนมากเท่านั้นดังเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงเป็นพระปิยมหาราชทรงเป็นมหาราชที่เป็นที่รักเคารพของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าก็พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประเทศชาติทั้งในด้านการปกครองการเลือกทาสการทำนุบำรุงประเทศชาติการศึกษาการไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์ทรงใช้ระบบเขตการปกครองใหม่เช่นมณฑลเทศาภิบาลจังหวัดและอำเภอและได้มีการสร้างรถไฟสายแรกคือกรุงเทพถึงนครราชสีมาเป็นต้น 3. มนาปตาคือความรักที่ทำให้เป็นผู้ชอบใจเป็นที่ยินดีพอใจต่อบุคคลหรือวัตถุสิ่งของรวมไปถึงสถานที่ที่ตนเองพึงพอใจเช่นเด็กชอบใจของเล่นที่ตนเล่นแล้วสนุกเพลิดเพลินบันเทิงใจเด็กหนุ่มสาวรักใคร่ชอบพอใจกันในเพศตรงข้ามรักใคร่ชอบพอใจในดารานักร้องนักแสดงหรือคนทุกเพศทุกวัยรักใคร่ชอบพอใจกันในการเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเป็นต้น 4. เสน่หาคือความรักที่ทำให้เป็นผู้หลงไหลคลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นหลงไหลนักร้องนักแสดงหลงไหลในเพศตรงข้ามรักใคร่หลงไหลในวัตถุสิ่งของเป็นต้นความรักชนิดนี้เป็นความรักใคร่ยึดติดที่รู้สึกนึกคิดเยื่อใยแล้วแสดงออกผ่านทางคำพูดและการกระทำที่อยากใกล้ชิดอยากพบเจอและสัมผัสอยู่เสมอในบรรดาความรักทั้ง4ประเภทนี้ความรักที่เป็นลักษณะแบบเมตตาและปิยะตาเป็นความรักของบรรดาบุคคลที่เป็นผู้ให้ที่รู้จักสร้างสรรค์คุณประโยชน์ตั้งแต่ระดับเล็กระดับน้อยจนถึงระดับใหญ่ต่อตนเองคนอื่นและสังคมส่วนรวมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาส่วนความรักที่เป็นไปลักษณะแบบมนาปตาและเสน่หาเป็นความรักที่เจือด้วยอามิตรหวังครอบครองยึดถือถ้าอยู่ในกรอบหรือในขอบเขตแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามหรือเป็นไปตามหลักศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าไม่ได้ควบคุมปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสตัณหาแล้วย่อมจะก่อให้เกิดโทษต่อตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นที่รักใคร่เคารพนับถือจนสามารถอยู่ในหัวใจของมหาชนได้นั้นก็เพราะมีความรักแบบเมตตาและปิยตาโดยได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อตนเองและสังคมส่วนรวมตามนัยยะแห่งอัตถะ3ประการคือ 1. อัตถัตถะบำเพ็ญประโยชน์ตนด้วยการแสวงหาความรู้ประกอบหน้าที่การงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ไม่ให้บกพร่องและแสวงหาทรัพย์สินเงินทองในทางที่ถูกต้องชอบธรรมเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้ได้อยู่ดีมีสุขพร้อมกับประพฤติมั่นอย่างนั้นอยู่เสมอ2. ปรัตถะบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนให้ผู้อื่นประสบความสุขความเจริญโดยการแนะนำอนุเคราะห์สงเคราะห์เขาให้มีการพัฒนาชีวิตไปสู่ความเจริญขึ้นตามลำดับและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนประโยชน์ที่ได้กระทำต่อผู้อื่นจึงประกอบด้วยลักษณะ3ประการคืออัธยะเป็นไปเพื่อความเจริญแก่คนอื่นหิตายะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนอื่นและสุขายะเป็นไปเพื่อความสงบสุขร่มเย็นสบายกายสบายใจแก่คนอื่นแม้จะเหน็ดเหนื่อย
ลำบากแค่ไหนเพียงไรก็พยายามอดทนด้วยความมีเมตตากรุณานึกถึงความสุขความสะดวกสบายกายสบายใจของคนอื่นเป็นที่ตั้งใจสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามภูมิปัญญาและความสามารถที่ตนจะพึงกระทำได้ตามความเหมาะสมแก่สถานะ 3. อุพยัตถะบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยการสร้างครอบครัวให้มีความสุขมีความอบอุ่นมีฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่นเมื่อบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สมบูรณ์แล้วการพัฒนาตนเองชั้นต่อไปก็คือเพื่อให้เป็นการขยายความสามารถในการทำความดีออกไปให้กว้างขวางต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการช่วยเหลือส่วนรวมให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขควบคู่กันไปด้วยบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้ง3ประการนี้อยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้ให้ที่ได้ทำสิ่งที่ดีงามก่อให้เกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองแก่ผู้อื่นและสังคมโดยส่วนรวมและความเป็นผู้ให้นี้ย่อมจะทำให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายดังพระกุมารพระนามว่าพรหมทัตที่มีปรากฏในทุมเมตชาดกความว่าในอดีตกาลณเมืองพาราณสีมีพระเจ้าพระพรหมทัตเป็นพระราชาทรงปกครองบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นตลอดมาและต่อมาพระมเหสีของพระองค์ได้ประสูติ พระราชโอรสพระองค์หนึ่งและได้พระนามว่าพรหมทัตกุมารซึ่งเป็นพระนามเสมือนกับพระองค์พระกุมารทรงมีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเมื่อเจริญพระพรรษาได้เพียง16พรรษาทรงศึกษาศิลปศาสตร์ชั้นสูงสำเร็จทั้งหมด18แขนงและทรงเจนจบในไตรเพศเมื่อพระกุมารได้พระทานตำแหน่งมหาอุปราชแล้วได้เสด็จเยี่ยมเยือนตัดถามสุขทุกข์ของราษฎรอยู่เสมอทรงพบว่ายังมีราษฎรชาวเมืองพาราณสีส่วนใหญ่มีความเห็นผิดชอบบนบานสิ่งที่ตนคิดว่าศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยดลบันดาลความสำเร็จมาให้โดยไม่ค่อยใช้สติปัญญามาแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อ นำพาตนให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆด้วยตนเองยิ่งนานวันชาวเมืองพาราณสียิ่งกลายเป็นคนไร้เหตุผลจะทำการทำงานอะไรก็ต้องเสียเวลาไปหาเลิกยามบนบานจนเสียงานที่สำคัญก็คือกลายเป็นคนเกียจคร้านและช่วยและตื่นข่าวได้ง่ายและมักนิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจำนวนมากเพื่อบวงสรวงเช่นไหว้ดังนั้นพระองค์ทรงตั้งปฏิฐานว่าเมื่อขึ้นครองราชเมื่อไหร่จะไม่ยอมให้มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสังเวยผีสางเทวดาเป็นอันขาดวันหนึ่งพรหมทัตกุมารทอดพระเนตรเห็นคนจำนวนมากถือเครื่องเส้นบวงสรวงไปยังต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งเพื่อบวงสรวงบนบานศาลกล่าวเทวดาพระองค์ทรงคิดหาอุบายได้จึงเสด็จไปที่นั่น ทรงแจ้งทำเป็นบนบานต่อเทพดาด้วยอาการนบนอบนบและพระองค์เสด็จไปที่ต้นไทรนั้นเสมอๆประชาชนทั้งหลายเห็นอย่างนั้นได้พากันชื่นชมยกย่องพระองค์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตราชพระราชบิดาเสด็จสวรรคตพรหมทัตกุมารได้ขึ้นครองราชแทนทรงเว้นอคติ4ประการทรงประพฤติทศจพิธราชธรรมกันอย่างเคร่งครัดทรงครองราชโดยธรรมทรงให้ทานรักษาศีลอยู่เสมอวันหนึ่งถึงปณิธานที่ได้ตั้งไว้จึงรับสั่งให้เสนาหมาดและประชาชนคนสำคัญในเมืองพาราณสีมาประชุมกันแล้วตรัสว่าเราบนต่อเทวดาไว้ว่าเมื่อได้ขึ้นครองศีลสมบัติแล้วเราจะฆ่าคนที่ประพฤติผิดศีลธรรมมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นและผู้ที่พากันประพฤติอกุศลกรรมบท10ประการแล้วพระองค์ก็ทรงสั่งให้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันประชาชนทั้งแผ่นดินได้ยินประกาศเช่นนี้ต่างพากันไม่กล้ากระทำผิดศีลธรรม ทั้งในที่ลับและที่แจ้งดังนั้นตลอดรัชสมัยของพระองค์บ้านเมืองจึงสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะชาวเมืองจำนวนมากเลิกงมงายตั้งอยู่ในศีลธรรมหมั่นทำบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจนสิ้นอายุของแต่ละคนพรหมทัตกุมารทรงเป็นพระราชาผู้ใ
อย่างแท้จริงเพราะให้เพราะได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแก่พระฟ้าข้าแผ่นดินประชาชนพลเมืองขององค์โดยสอนให้ลดละเลิกจากการประพฤติผิดในศีล5ให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมสัมมาปฏิบัติด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นที่รักของคนทั้งหลายทั้งเมืองเมื่อเสด็จไปสถานที่แห่งใดชาวเมืองจะพากันแซ่ซ้องสรรเสริญต้องตามพุทธภาษิตที่ยกขึ้นมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นว่าถ้าทางปิโยโหติพยันตินังพหูเป็นต้นซึ่งแปลความว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักชนจำนวนมากย่อมคบหาเขาผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีเกียรติมียศมีความเจริญไม่เก้อเขินเข้าสู่สังคมอย่างกล้าแก้วกล้าดังนั้นผู้ที่สามารถเป็นที่รักของคนจำนวนมากได้ก็เพราะมีความรักแบบเมตตาและแบบปิยตาที่แสดงออกถึงความรักความปรารถนาดีความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เสมอที่สามารถจะช่วยได้เมื่อไปหน้าที่ใดก็ย่อมจะมีแต่คนศรัทธารักใคร่นับถือท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อโอกาสวันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เวียนมาบรรจบในวันนี้จึงเป็นวันที่ควรภาคภูมิใจอิ่มอกอิ่มใจว่าเราทั้งหลายได้มาน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของสมเด็จพระบรมราชสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่รักเคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพราะทรงเป็นพระผู้ให้ที่ประกอบด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณต่อสัตว์โลกไม่ได้ทรงเห็นพระธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นไว้แล้วตามเก็บไว้ตามลำพังแต่ทรงอุทิศตลอด45เวลาตลอด45พรรษาตลอดเวลาของพระชนมายุที่เหลืออยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันที่เสด็จดับขันธปรินิพพานทรงสอนให้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นับว่าทรงเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งพระธรรมที่ก่อประโยชน์สุขอย่างแท้จริงนอกจากนี้เราทั้งหลายยังได้มาน้อมรำลึกนึกถึงและปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสุขและได้มาน้อมรำลึกนึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจนได้ทำให้ชาวโลกได้รับประโยชน์สุขสืบกันสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเทศนาประโยชน์สาในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยกล่าวคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์จงได้ปกป้องคุ้มครองรักษาขจัดผองภัยอุปทานตรายทั้งหลายทั้งปวงที่จะมากล้ำกลายชายชนพุทธบริษัททั้งหลายและขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยพิพิธภรณ์ชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละทุกที่พาราตีการหากแม้ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไม่เหลือวิสัยที่จะพึงมีพึงได้แล้วไซก็ขอความมุ่งมั่นปรารถนาอันบริสุทธิ์นั้นจงพันสำเร็จทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมาฆบูชากถาขอสมมติยุติลงด้วยการเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะฉะนี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพงศ์วชิรยานนะคะก็ได้จบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงแล้วบัดนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านพระนาเจ้าภาพนะคะที่มีรายนามดังต่อไปนี้จะได้ถวายทายธรรมนะคะคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์นอกนั้นทั้งหมดประนมมือไว้แม้ไม่ได้เข้ามาถวายก็จะได้อนุโมทนาด้วยคุณยุพินหวังพึ่งตระกูลค่ะสาธุให้ดังๆ3ครั้งแล้วลงท้ายว่าอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเราก็ได้เต็มร้อยคุณจำรินเจริญถาวรชัยอ
คุณโชติรถยะโสธรคุณศักดามีบุญพูนทรัพย์คุณนัชชารีหวังไพโรจน์คุณวาสันตีหุนตระกูลคุณสมภพหุนตระกูลคุณประพัฒน์สอนตรีทวีเกียรติค่ะคุณสุนิสาอุดมสุขและคุณชนัญญาวงศ์รัตนางกูลค่ะเรียนเชิญค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ไม่หวงไม่อดหมดแล้วมีมาไม่ให้ไม่ได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดแล้วไม่มาค่ะขอเรียนเชิญท่านพระเจ้าภาพนะคะรักษาทุกชนทุกท่านนะคะได้กรวดน้ำรับพรค่ะยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสภิจิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายโกภวัสสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายโกภวัสสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายโกภวะอภิวาทนาสิริจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒยะสวัฏฐโกภรวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทุกขโรค
พยาเวราสโกาจาจุจุปาทวาเนกอันตรายาปิวินาสันตุจเตชยสิทธิธนังลาภังสุทิสุขังพลังสิริอายุจวานนอนขังวุธิจยสวาจตวาจายอายุจชีวัสิทธิพวันตุเตพวตุสาพมังอรังราคันตุสาพเทเทวตาพระพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสาพมังคลังรักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสสวัสดีพวันตุเตพวันตุสาพมังคะราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสธาสวัสดีพวันตุเตขันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจฉายังอัจฉายังมาคะปุณณมีมาคะปุณณมีสัมปตาสัมปตามาคะนคเตนะมาคะนคเตนะปุณณจันโทปุณณจันโทยุตโตยุตโตยัตถะตถาคโตยัตถะตถาคโตอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมาสัมพุทโธจาตุรงคิเกจาตุรงคิเกสาวกัสสนิปาตาโอวาทปาติโมขังโอวาทปาติโมขังอุทิสิอุทิสิตถาหิตถาหิอัฏฐเตระสานิอัฏฐเตระสานิภิกขุสตานิภิกขุสตานิสัพเพสังเยวะสัพเพสังเยวะขีนาสวานังขีนาสวานังสัพเพเตสัพเพเตเอหิภิกขุกาเอหิภิกขุกาสัพเพปิเตสัพเพปิเตอนามันติตาวะอนามันติปาวะภะคะวะโตภะคะวะโตสันติกังสันติกังอาคตาอาคตาเวลุวะเนเวลุวะเนกะลันทกะนิบาเปกะลันทกะนิบาเปมาคะปุณณมิยังมาคะปุณณมิยังวัฏฐมานะวัฏฐมานะอัจฉายายะอัจฉายายะตัสมิญจะตัสมิญจะสันนิปาสันนิปาเตสันนิปาเตภควาภควาวิสุทธิโปสถังวิสุทธิโปสถังอากาสิอากาสิโอวาทปาติโมขังโอวาทปาติโมขังอุทิสิอุ
อุทิสิอยังอัมหากังอยังอัมหากังภควโตภควโตเอโกเยวะเอโกเยวะสาวกสันนิปาโตสาวกสันนิปาโตอโหสิอโหสิจาตุรังคิโกจาตุรังคิโกอัฏฐเตระสานิอัฏฐเตระสานิขุสตานิอุสตานิสัพเพสังเยวะสัพเพสันเยวะขีนาสวานังขีนาสวานังมยันธานิมยันธานิอิมังอิมังมาคะปุณณมีมาคะปุณณมีนคตะสมยังตักการะสัทธิสังสักการะสัทธาสัมปัตตาสัมปัตตาสุจิระปรินิพุตตัมปิสุจิระปรินิพุตตัมปิตังภควันตังตังภควันตังอนุสระมานาอนุสระมานาอิมัตสมิงอิมัตสมิงตัสสะภควะโตตัสสะภควะโตสักขิภูเตเกติเยเหติเยอิเมหิอิเมหิทีปะทูปะทีปะทูปะปุพพาทิสักการะหิสักการะหิตังภควันตังตังภควันตังตานิจักตานิจักอัฏฐเตระสานิอัฏฐเตระสานิภิกขุสตานิภิกขุสตานิอภิปูชยามะอภิปูชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภควาภควาสสาวกสาวกสังโฆสาวกสังโฆสุจิระปรินิพุโตปิสุจิระปรินิพุโตปิคุเนหิคุเนหิสระมาโนสระมาโนอิเมสักการะอิเมสักการะทุคตะทุคตะปัญนารการะภูเตปัญนารการะภูเตปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีครตังทีครตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะวันนี้วันนี้มาถึงมาคปุณณมีมาถึงมาคปุณณมีอิทธิพระจันทร์เพ็ญอิทธิพระจันทร์เพ็ญประกอบด้วยมาคเลิกประกอบด้วยมาคเลิกตรงกับวันที่องค์พระตถาคตตรงกับวันที่องค์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในที่ประชุมสงฆ์สาวกในที่ประชุมสงฆ์สาวกพร้อมองค์สี่ประการพร้อมองค์สี่ประการครั้งนั้นแลครั้งนั้นแลพระภิกษุ 1,250 องค์พระภิกษุ 1,250 องค์ล้วนแต่ขีณาสพอรหันต์ล้วนแต่ขีณาสพอรหันต์อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทามิได้มีผู้ใดนัดหมายมิได้มีผู้ใดนัดหมายมายังสำนักพระผู้มีพระภาคได้มายังสำนักพระผู้มีพระภาคณพระอารามเวลุวันณพระอารามเวลุวันเวลาตะวันบ่ายเวลาตะวันบ่ายในวันมาฆปุณณมีในวันมาฆปุณณมีณที่ประชุมนั้นณที่ประชุมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถได้ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกทรงแสดงโอวาทปาติโมกการประชุมพระสงฆ์สาวกการประชุมพระสงฆ์สาวกพร้อมด้วยองค์สี่พร้อมด้วยองค์สี่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราทั้งหลายแห่งเราทั้งหลายได้มีเพียงครั้งเดียวนี้เท่านั้นได้มีเพียงครั้งเดียวนี้เท่านั้นภิกษุผู้เข้าประชุมภิกษุผู้เข้าประชุม 1,250 องค์นั้น 1,250 องค์นั้นล้วนเป็นพระขีณาสพอรหันต์ล้วนเป็นพระขีณาสพอรหันต์บัดนี้บัดนี้เราทั้งหลายเราทั้งหลายมาถึงมาคปุณณมีมาถึงมาคปุณณมีนักขัตสมัยนักขัตสมัยคล้ายวันสาวกสันนิบาตนั้นแล้วคล้ายวันนั่นแล้วมาระลึกถึงมาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคแม้ปรินิพพานนานแล้วแม้ปรินิพพานนานแล้วขอน้อมบูชาขอน้อมบูชาผู้มีพระภาคผู้มีพระภาค
กับทั้งภิกษุสงฆ์สาวกกับทั้งภิกษุสงฆ์สาวก 1,250 องค์นั้น 1,250 องค์นั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายมีธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นมีธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้เหล่านี้ณมณฑลพิธีนี้ณมณฑลพิธีนี้ซึ่งเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญขอพระองค์ผู้ทรงมีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกแม้ปรินิพานนานแล้วแม้ปรินิพานนานแล้วแต่โดยพระคุณทั้งหลายแต่โดยพระคุณทั้งหลายยังคงดำรงอยู่ยังคงดำรงอยู่จงทรงรับจงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้สักการะเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสิ้นกาลนานเทอญพวกเรามีความรักต่อกันมีให้ฉันและมีให้เธอพวกเรารวมดวงใจทุกดวงให้พระศาสดานี่คือวันมาฆบูชาปรารถนาสิ่งใดให้ดีที่เรามาชุมนุมครั้งนี้เพื่อพระศาสดาวันมาฆบูชามอบศรัทธาแด่พระมุขธรรมผู้นำผู้ตอกย้ำธรรมโอวาทปาติโมสิ่งใดที่ทำไม่ดีจงหลีกหนีหลีกไปให้ไกลตัดกรรมที่ทำชั่วใดต่อใครทั้งมวลสิ่งใดเป็นกุศลธรรมมันตอกย้ำต้องทำให้ดีเส้นทางในชีวิตนี้และชีวิตหน้าขัดเกลาจิตใจของเราให้ดูเงาดังดวงพระจันทร์เดิมพวกเรานั้นงามดังประพัสสรพระพุทธเจ้าที่พวกเรามอบความภักดีเป็นผู้ชี้หนทางสิ้นทุกอ้างว้างทั้งปวงสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ล้วนแต่มีมารยาหลอกลวงอยากจะก้าวล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงจนหยุดดวงใจของท่านไม่ยึดมั่นใดๆในโลที่พวกเรามอบความภักดีเป็นผู้ชี้หนทางสิ่งทุกอ้างว้างทั้งปวงสรรพสิ่งใดๆในโลกนี้ล้วนแต่มีมารยาหลอกลวงอยากจะก้าวล่วงพ้นความทุกข์ทั้งปวงจงหยุดดวงใจของท่านมันใดๆในโลกมาฆบูชาฮ่าฮ่ามา
ากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า
ใจมีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานสนผลบุญที่ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานศาสนา ส
สร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำครานี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า